ีครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับมาสรุปข่าวเช้าทีมลิเวอร์พูลกันวันนี้29เมษายนแล้วนะครับมีข่าวมากมายมาฝากเพื่อนๆตลาดซื้อขายรวมไปถึง PFA ที่ประกาศมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าฟันไดพูดอะไรบ้างจะเก่งคอปพูดอะไรบ้างเกี่ยวกับการได้รางวัลนี้นะครับแล้วก็หลายๆเรื่องนะครับที่รวบรวมมาฝากเพื่อนๆนะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากสนุกตื่นเต้นนะครับก็คลิกลิงก์ใต้ล่างวิดีโอนะครับแปะลิงก์ให้เรียบร้อยแล้วเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับเริ่มเลยนะครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ต้องขออภัยด้วยที่ไม่มีข่าวเช้าเพราะว่าโอเคว่าผมแจ้งไว้ว่าแจ้งในคลิปล่าสุดของผมไว้ว่าผมตื่นไม่ไหวนะครับแล้วก็เลยมาทำเป็นตอนค่ำๆแทนนะครับเป็นพรีวิวแท็กติกบาร์ซ่าก่อนเชือก UCL ก่อนตัดเชือก UCL นะครับผมทำไว้แล้วในช่องของผมฝากติดตามด้วยทำไปแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับแท็กติก5จุดสำคัญนะครับก็ฝากด้วยนะมาวันนี้เรื่องของข่าวสารนะครับเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายที่หยุดไม่ได้นะครับก่อนเกมเนี่ยเจเกนคอปอุตส่าห์ส่งข้อความนะครับไปหาแอชชี่บาร์นะครับว่าถ้าคุณยิงได้เนี่ยผมจะเซ็นคุณเลยอันนี้คือเป็นการแซวเล่นนะครับซึ่งแอชชี่บาร์แกก็บอกว่าเข้าใจว่าคอปพูดเล่นนะครับเขาก็บอกแต่ผมได้เมสเซจจากลิเวอร์พูลแฟนหลายๆคนนะที่พิมพ์มาแบบขำๆเลยหลายคนว่าแบบช่วยหน่อยเอาชนะแมนซิตี้ให้หน่อยหรือว่าหยุดซิตี้ให้หน่อยอะไรแบบนี้เจนคอปก็ส่งเทคมาเหมือนกันแล้วบอกว่าเนี่ยถ้ายิงได้นะเดี๋ยวซีซั่นหน้าจะเซ็นสัญญามาเลยซึ่งทางด้านแอชชี่บาร์ก็บอกโอ้โหถ้ายื่นมาผมไปเลยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติคือไม่ได้ว่าจะยิงเป็นการพูดเล่นนะไม่ใช่ว่าจะยิงเพื่อจะย้ายไปลิเวอร์พูลแต่จริงๆจะยิงเพื่ออยากให้เบอร์ลี่ชนะแมนซิตี้ทำเพื่อทีมนั่นแหละอ่ะก็เป็นการตอบคำถามที่ดีนะทีนี้ก็ไม่สำเร็จอย่างเมื่อวานนี้แอชชี่บาร์เล่นดีนะครับใครที่ดูอยู่ก็น่าจะพอเห็นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณภาพของแมนซิตี้อ่ะก็นวดไปเรื่อยๆแล้วลูกนั้นก็ข้ามเส้นไปอย่างน่าเสียดายอ่ะไม่เป็นไรก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับแฟนลิเวอร์พูลทีนี้ด่านต่อไปก็ต้องหวังพึ่งคนนี้แล้วครับแบรนดอน ลอเจอร์สเจมี่วาร์ดี้ก็ต้องฝากกันด้วยนะครับแต่ว่าโอ้โหไปเยือนที่เอติฮัดจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้แหละทีนี้ถ้าใครได้ตามบทสัมภาษณ์ก่อนเกมจะมีประโยคนึงที่เจอร์กินคอฟแกซาวแบรนดอน ลอเจอร์ไว้ว่าฝากด้วยนัดหน้าเนี่ยฝากด้วยถ้าเกิดไม่ชนะหรือว่าอยู่ซิตี้ให้ไม่ได้เนี่ยแซวเล่นเนี่ยเจนคอปเป็นคนชอบแซวคนเล่นนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะยกเลิกสัญญาเลยคือเจนคอปอ่ะเช่าบ้านของแบรนดอน ลอเจอร์อยู่บ้านทุกวันนี้เป็นบ้านของแบรนดอน ลอเจอร์นะครับเจนคอปเช่าอยู่เจนคอปคือขู่เล่นไงว่าถ้าไม่ได้ถ้าอยู่ซิตี้ไม่ได้เดี๋ยวจะยกเลิกสัญญาเช่าเลยมันยกเลิกได้ไหมเนี่ยเจนคอปแซวแล้วทีนี้นักข่าวเอาไปถามลอเจอร์บ้างลอเจอร์ก็ตอบคำขำกลับมาว่าก็คือผมว่าเขาน่าจะแบบสนิทกันแหละเป็นจ่ายเงินให้กันตลอดอ่ะเข้าใจไหมแบบเช่าบ้านกันอยู่อ่ะเขาบอกผมเห็นแล้วที่เจนคอฟสัมภาษณ์โอ้โหเป็นคนเจนคอฟเนี่ยเป็นคนตลกมากเลยนะแล้วเขาบอกเนี่ยแซวกลับว่าผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องมามองตาเจนคอฟอะไรเลยเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาทวงเทิงอะไรเลยเจนคอฟจ่ายทุกเดือนตรงเวลาตลอดเป็นไงโอ้โหอันนี้คือบทสัมภาษณ์นะครับของโรเจอร์นะนะโรเจอร์ถ้าอยากได้เงินต่อนะมีคนเช่าบ้านอยู่ต่อนะช่วยหยุดให้หน่อยนะโรเจอร์ แล้วก็มีแฟนๆมาแซวนะครับขำๆว่านี่เฮ้ยโรเจอร์นี่คือโอกาสที่2ของนายแล้วนะที่จะได้แก้ตัวในการพาลิเวอร์พูลเป็นแชมป์นะนายเคยพลาดพาลิเวอร์พูลไปไม่ถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยนี่คือโอกาสครั้งที่2แล้วนะที่จะช่วยลิเวอร์พูลเป็นแชมป์มีแฟนบอลลิเวอร์พูลหลายคนแบบโรเจอร์ช่วยด้วยนะครับช่วยด้วยโรเจอร์แต่ก่อนอื่นที่เราจะให้โรเจอร์จะช่วยเราต้องช่วยตัวเองก่อนนะครับเราต้องชนะนิวคาสเซิลด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสะดุดกับนิวคาสเซิลแล้วโรเจอร์ช่วยก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับเวนเกอร์เขาก็พูดไว้อย่างนึงเมื่อวานนี้คือเวนเกอร์ตอนนี้เขายังไม่ได้รับงานคล้ายๆกับโชเซ่มูรินโญ่ตอนนี้ยังไม่ได้รับงานคงรอซัมเมอร์นี้แหละนะครับทีนี้เขาก็เป็นพวกตอนนี้เขาก็เป็นเหมือนพวกเขาเรียกอะไรนะกูรูที่ถูกเชิญไปให้สัมภาษณ์ตามรายการต่างๆก็คือเนี่ยไปในรายการของ beIN Sport ของต่างประเทศไม่ใช่ beIN Sport ไทยนะเขาบอกว่าคือเขากลัวอย่างหนึ่งทำไมเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเ
ารู้สึกเห็นใจนะว่าลิเวอร์พูลตอนเนี้ยเหมือนโดนโชคชะตาฟ้ากลั่นแกล้งยังไงก็ไม่รู้คือลิเวอร์พูลทำมาขนาดเนี้ยแต่ก็ยังไม่ชัวร์ว่าลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์หรือไม่ขนาดทำได้ดีขนาดเนี้ยอาจจะต้องสู้กันจนถึงนัดสุดท้ายนะครับต้องสู้กันจนถึงนัดสุดท้ายนะแล้วก็เขาบอกว่ามันแปลกมากเดซินี่ก็คือโชคชะตาที่เจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยคือเป็นทีมที่ครองฟุตบอลอังกฤษมาอย่างยาวนานจนกระทั่งปี1989-1990ได้แชมป์เป็นปีสุดท้ายหลังจากนั้นไม่ได้แชมป์อีกเลยมันมีสิ่งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลเสมอเวนเกอร์บอกเวนเกอร์แปลกใจมากว่าแบบทำไมโชคชะตาแบบส่วนใหญ่ต้องกลั่นแกล้งลิเวอร์พูลตั้งแต่1989-1990เป็นต้นมาแบบมีโอกาสที่จะได้เหมือนกันบางปีแต่มันก็มีเล็กๆน้อยๆที่แบบไม่ได้นะก็เป็นคำถามจากเวนเกอร์ที่แบบถามถึงโชคชะตาแล้วไม่ได้ถามถึงเรื่องอื่นด้วยนะครับอ่ะมากันที่ฟอร์กิวฟันไดนะครับเมื่อวานนี้แน่นอนต้องตบมือให้เลยนะครับสำหรับการคว้ารางวัล PFA Award ตามคาดเป๊ะๆนะครับก็โดดเด่นที่สุดแล้วนะครับปีนี้ไม่มีอะไรที่จะเหมาะสมไปกว่านี้อีกแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็รู้สึกยินดีเป็นวิดีโอก็มีนะครับนะแล้วก็ผมพยายามให้ดูหลายๆคลิปนี่ยืนถ่ายกับเพื่อนๆด้วยคือเมื่อวานเนี้ยเจนคอปไม่ใช่ฟันไดไม่ได้ไปคนเดียวมีเทรนต์อาร์โนซาดิโอมาเน่แอนดี้โรเบอร์สันก็ไปที่งานด้วยเพราะว่าอีก3แล้วก็รวมไปถึงฟันไดเนี่ยรับรางวัลติดทีมยอดเยี่ยมด้วยไงไม่ใช่แค่นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีก็ไปกันหมดเนี่ยผมเลยวันเนี้ยรูปสรุปข่าวผมเลยใช้รูปนี้ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรยกย่องให้กับนักเตะทั้ง4คนของเรานะครับ1คนคว้านักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีอีก4คนติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีโดยการโหวตจากผู้เล่นย้ำนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมซาร่าไม่ติดคนนู้นคนนี้ไม่ติดแต่สุดท้ายแล้วมันมาจากการโหวตของนักเตะเราไม่สามารถไปบังคับให้นักเตะทั้งลีกโหวตซาร่าได้ไม่สามารถบังคับให้นักเตะในลีกโหวตอาริสันเบเกอร์ได้โอเคในใจเราเชื่อว่าอาริสันเบเกอร์กับซาร่าเหมาะสมที่จะติดด้วยแต่จริงๆแล้วการที่ราฮิมเซอร์ลิงติดเข้ามาการที่อาเกโรติดเข้ามาการที่เอเดอร์ซอนมอร์เอสติดเข้ามาพวกนั้นก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมแล้วก็สมควรเช่นกันนักเตะเขาก็แล้วแต่นักเตะจะเลือกครับคะแนนอาจจะเฉือนกันก็ได้ซาร่าอาจจะได้100คะแนนสเตอร์ลิงได้105คะแนนอาจจะเฉือนแค่5คะแนนก็ได้ซึ่งมันก็ไม่เราไม่รู้คะแนนเบื้องหลังถูกไหมครับแล้วก็มีคลิปนี้ด้วยเราก็อย่าไปซีเรียสเลยสุดท้ายแล้วเราติดกันตั้ง4คนเนี่ยที่ติดนักเตะยอดเยี่ยมนะโอ้โหแล้วดูหมุนแล้วดูเขย่ากันนะเท่มั้ยนะก็ลองไปหาคลิปดูคลิปเท่มากเลยครับโอ้โหโดยเฉพาะคลิปนี้ของนะอะโอเคสู้กันต่อไปสู้กันจนถึงวันสุดท้ายนะครับสู้จนถึงวันสุดท้ายเหมือนคนนี้จะเป็นนักเตะลิเวอร์พูลด้วยมั้งเนี่ยครอบครัวลิเวอร์พูลเนี่ยคือเดินทางกันไปลอนดอนมี4คนมีคงจะมีนักเตะหญิงคนนี้ด้วยนะครับฟันไดพูดในงานคงพูดหลายเรื่องแหละนะครับพูดไปหลายเรื่องนะแต่ว่าเรื่องนึงที่ผมเอาแค่สั้นๆแล้วประทับใจสุดก็คืออ่ะเขาบอกว่ามันคือรางวัลสูงสุดที่คุณจะได้มันคือความภาคภูมิใจสูงสุดที่คุณจะได้เพราะว่านี่คือการโหวตจากผู้เล่นในลีกที่คุณเล่นด้วยเขาโหวตให้คุณฟันไดบอกภูมิใจมากแล้วเขาก็รักที่จะเล่นให้กับสโมสรลิเวอร์พูลแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้สวมเสื้อตัวนี้โอ้โหมันเป็นคำพูดคงเป็นท่อนหนึ่งที่ตัดมาจริงๆมันคงมียาวกว่านี้ที่เขาพูดในงานนะครับมันมีคลิปอยู่เขาพูดยาวกว่านี้เอาแค่สั้นๆแค่นี้ผมว่าก็ซื้อใจแฟนลิเวอร์พูลที่จะให้รักเขาได้แบบหัวปักหัวปั๊มได้แบบโอ้โหไม่ต้องทำอะไรกันแล้วนะครับนะเจนคอปเองก็แบบชมฟันไดเช่นกันว่าแบบภูมิใจในฟันไดจริงๆแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากที่2ปีที่ผ่านมารวมถึงปีนี้นี่คือ2ปีติดแล้วที่ลิเวอร์พูลมีผู้เล่นที่ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีเนี่ย2ปีติดต่อกันปีที่แล้วซาร่าปีนี้ฟันไดมันเคยมีปีช่วง18กว่าๆนะครับที่เคนนี่เดลกิสได้ปีนึงแล้วต่อด้วยเอลาชได้ผมปิดลิงก์ไปแล้วต้องเปิดใหม่คือพอดีผมไปปิดลิงก์ไว้นะครับขอเปิดไปดูหน่อยขอข้อมูลหน่อยนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่ปีอ้าวอยู่ไหนวะนี่1994แล้วก็1995 2ปีคือเป็นเคนนี่ดอลกิชกับเอียนรัตได้ติดต่อกัน2ปีคือลิเวอร์พูลไม่ได้2ปีติดมานานแล้วนะครับตอนนี้เพิ่งมาได้2ปีติดก็คือซาร่า
แล้วก็ฟันได้นะครับมีอะไรอีกเมื่อกี้พูดถึงเจนคอฟใช่ไหมเขาดีมากเขาบอกดีใจมากที่แบบเขาเห็นผู้เล่นของเขาติดทีมได้นักเตะยอดเยี่ยม2ปีติดอ่ะโอ้ภูมิใจจริงๆแล้วเขาก็รักในสิ่งที่ฟันไดท์ทำนะครับเห็นพัฒนาการเห็นผลงานนะครับเขาบอกว่าตอนคือไม่มีใครเชื่อหรอกว่าฟันไดท์ไอ้คนตัวใหญ่แบบเนี้ยจะมีอะไรซ่อนไว้ในตัวอีกมากมายคือแบบเนี่ยคือบางคนเห็นผู้เล่นตัวใหญ่ก็ไม่นึกหรอกว่าแค่ตัวใหญ่อย่างเดียวแต่นี่คือใหญ่และเก่งเนี่ยฟันไดท์บอกภูมิใจเอ้ยไม่ใช่ฟันไดท์เจนเขาบอกภูมิใจมากๆที่ได้เล่นกับที่ได้แบบร่วมงานกับนักเตะอย่างฟันไดท์อ่ะมันเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจมากที่ได้ร่วมงานกับนักเตะอย่างฟันไดท์แล้วเขาก็ไม่ลืมที่จะชมฟันไดท์ก็ไม่ลืมเจนเขาขออภัยเจนคอฟเนี่ยไม่ลืมที่จะชมซาดิโอมาเน่โรบโบแล้วก็เทนอาโนด้วยที่ติดทีมยอดเยี่ยมมาด้วยนะครับก็นักเตะพวกนี้ก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมแล้วอย่างที่เขาเคยบอกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้เขาเลือกเองเขาก็คงเลือกให้ลิเวอร์พูลนักเตะลิเวอร์พูลติดกันทั้งทีมอ่ะแต่เขาไม่ได้เลือกเองไงเป็นนักเตะของลีกเลือกนะครับก็ประมาณนั้นนะแล้วก็มีสถิติหนึ่งที่ล้อว่าเอ๊ะดูสิซาร่าทำไมไม่ติดนี่คือคนที่ยิงแล้วทำให้ทีมได้แต้มมากที่สุดเลยนะ24 แต้มเป็นไงก็เป็นสถิติที่มันก็แย้งกับว่าทำไมไม่ติดทีมยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ย้อนกลับไปคำที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ว่านักเตะเขาโหวตกันและนักเตะบางทีเขาไม่ได้มานั่งดูสถิติพวกนี้ถูกไหมครับชีวิตของนักเตะเนี่ยบางทีเขาซ้อมครับซ้อมในสนามเขาไม่มีเวลามานั่งดูสถิติดูหรอกว่าใครเขาชอบใครเขาเคยเล่นเจอกับใครแล้วเขาชอบใครเขาก็โหวตคนนั้นนะครับดังนั้นเราต้องพยายามมองให้เป็นกลางนะครับอย่าแบบมองเข้าข้างแต่ทีมตัวเองอย่างเดียวนะครับลิเวอร์พูลโชว์อินเตอร์เลสอินไซอิงลียงเฟคีแอนด์เมมฟิสเดอร์บายมีข่าวจากเลกิปนะครับโดยนักข่าวที่รายงานจากฝรั่งเศสเนี่ยชื่อก็เป็นนักข่าวฝรั่งเศสนะครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลแล้วก็แมนซิตี้นะครับให้ความสนใจนาบิลเฟคีซึ่งนาบิลเฟคีเนี่ยเชื่อว่าน่าจะพร้อมที่จะย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้แน่นอนนะครับนะส่วนอีกคนนึงที่อยู่ในภาพนี้ก็คือเมมฟิสเดอร์บายนะครับก็เคยตกเป็นข่าวกับเราด้วยซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ทางด้านเมมฟิสเดอร์บายเนี่ยออกจากบ้านแล้วเมมฟิสเดอร์บายย้ายออกจากบ้านแล้วมาอยู่โรงแรมสักพักหนึ่งแล้วสงสัยรอที่จะย้ายออกจากทีมในหลังจบในซัมเมอร์นี้นะครับก็เป็นข่าวย้ำนะครับเป็นข่าวจากฝรั่งเศสแล้วก็เป็นสื่อดังเหมือนกันที่รายงานก็คือเลกิปแต่ผมจะบอกว่าเลกิปก็ไม่ได้แม่นแบบว่าไม่ได้ถูกต้องเสมอไปเอาเป็นว่าเราต้องรออะไรที่มันชัดเจนกว่านี้แต่อันนี้ผมเอามารายงานให้ฟังว่ามันมีความคืบหน้าจากฝรั่งเศสว่าลิเวอร์พูลแล้วก็แมนซิตี้สนใจยังสนใจเฟคีอยู่นะแล้วก็เมมฟิสเดอร์บายเริ่มขยับขยายย้ายออกจากบ้านแล้วไปอยู่โรงแรมแล้วท่ามกลางความได้รับความสนใจจากหลายสโมสรทั่วยุโรปนะครับก็รอติดตามกันในซัมเมอร์นี้ว่าลิเวอร์พูลจะกลับไปเอาเฟคีจริงไหมหรือจะหันไปหาเป้าหมายอื่นแล้วคำตอบมีรออยู่ในซัมเมอร์นี้คำตอบไม่ได้เกิดขึ้นตรงนี้อันนี้เอามารายงานให้ฟังเฉยๆนะครับรอกันในซัมเมอร์นี้คงมีอะไรที่อัปเดตกันอีกมากมายดูซิเราจะไปเซ็นล่าใครบ้างนะครับตอกองอาซานะครับหลายๆคนก็เคยอยากได้คนนี้นะครับแต่ตอนนี้ดับฝันเรียบร้อยเลยนะครับอาซาให้สัมภาษณ์กับสื่ออะไรเนี่ย VTM เอาเป็นว่าสื่ออะไรสักอย่างนะครับให้สัมภาษณ์เลยว่าผมไปตกลงสัญญาส่วนตัวกับโบรุสเซียดอร์ทมุนเรียบร้อยแล้วตอกองอาซานะครับตอนนี้อยู่ในเรื่องของระหว่าง2สโมสรว่าจะตกลงค่าตัวกันที่เท่าไหร่แต่ว่าในสัญญาส่วนตัวเขาตกลงกับโบรุสเซียดอร์ทมุนเรียบร้อยแล้วนะครับจบไป1คนนะครับนะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนที่ใกล้จะจบอย่างเช่นมัทไทเดลิกเนี่ยอีกไม่นานก็จะเป็นนักเตะบาร์เซโลนานะครับดังนั้นใครที่หวังอยู่ก็ทำใจไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับอเล็กออกเลชามเบอร์เลนนะครับกลับมาในเกมล่าสุดลงเล่นประมาณสัก10-20 นาทีโอ้โหเป็นอะไรที่แฟนบอลในสนามตบมือกันแล้วก็ผมเชื่อว่าแฟนบอลทั่วโลกที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลก็รู้สึกดีใจตื้นตันใจที่เขาได้กลับมาลงเล่นในรอบ100ไม่ใช่รอบ100ปีรอบ1ปีกับอีก2วันนานพอสมควรเขาก็บอกว่าคือตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วการที่เขาย้ายมาเขาก็ไม่คิดหรอกว่าเขาจะสามารถเล่นได้ดีแล้วก็เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ขนาดนี้คือตอนก่อนที่เขาจะเจ็บเรารู้สึกได้เลยว่าเขาเล่นได้ดีมากใช่ไหมเขาก็บอกว่า
เฮ้ยเขาแปลกใจกับฟอร์มของตัวเองจริงๆนะแล้วเขาอยากจะเล่นได้ดีแบบนั้นอะได้ยาวนานกว่านี้แต่เขาก็โชคร้ายมาเจ็บโอเคแหละไม่เป็นไรตอนเนี้ยอะไรก็ช่างมาแต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วเขาบอกเขาดีใจมากที่เขากลับมาแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาเชื่อว่าเขายังสามารถไปต่อได้อีกเขายังสามารถพัฒนาได้อีกเขายังสามารถอยู่ในทีมชุดนี้ได้เขายังมั่นใจอย่างนั้นเราก็รู้สึกดีใจกับออกเดชแชมเบอร์เลนจริงๆที่ต่อสู้กับอาการบาดเจ็บ367วันกลับมาได้แล้วนะครับกลับมาได้แล้วทีนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่เขาพูดเขาบอกว่าตอนที่เขาบาดเจ็บเนี่ยเขาก็ต้องฟื้นฟูร่างกายนู่นนี่นั่นใช่ไหมเขาไม่ได้อยู่ในสนามส่วนใหญ่เขาจะอยู่นอกสนามแหละเขาบอกว่าเขาได้รับรู้เรื่องนอกสนามมากขึ้นได้รับรู้สิ่งที่มันเกิดความกดดันนอกสนามมากขึ้นการที่เขาไม่ได้อยู่กับทีมเพราะว่าเขาบาดเจ็บเนี่ยเขาบอกเลยว่าภายนอกแม่งมีแต่ความกดดันแฟนบอลเอ่ยอะไรเอ่ยโลกโซเชียลหรืออะไรต่างๆนานาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาบอกว่ามีแต่ความกดดันรับรู้เลยเฮ้ยนี่เพื่อนร่วมทีมกูต้องเจอกับความกดดันขนาดนี้เลยเหรอที่แบบมีแต่คนกดดันว่าต้องชนะชนะทุกเกมต้อง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 ชนะซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งสะท้อนได้ดีเลยเหมือนกันนะว่าแบบสะท้อนมาถึงแฟนบอลว่าแฟนบอลน่ะกดเป็นสิ่งที่กดดันลิเวอร์พูลแหละว่าต้องชนะคุณต้องชนะ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 ห้ามแพ้ชนะ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 กดดันจริงๆคือออกเลดบอกว่าเนี่ยเขาชื่นชมในเพื่อนร่วมทีมเขามากที่แบบรับมือกับความกดดันอย่างเหล่านี้แล้วเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องจริงๆปีนี้ก็แบบโอเคมีแพ้ไปนัดนึงมีเสมอไปประมาณ 6-7 นัดแต่นอกนั้นก็ชนะหมดเลยมันคือแสดงเห็นถึงแบบเขาก็ชื่นชมเพื่อนร่วมทีมและอีกจุดนึงที่ผมว่าเขาตอบได้ดีมากๆผมชอบมากเลยผมหาท่อนนั้นไม่เจออยู่ตรงไหนว่าเขาไม่ได้คิดถึงตัวเองเป็นหลักอะนะเขาไม่ได้คิดถึงตัวเองเป็นหลักผมหาเท่านั้นไม่เจอละหรือมันอีกเว็บนึงก็ไม่รู้คือออกเลดเขาบอกเขาไม่ได้คิดถึงตัวเองเป็นหลักคือตอนนี้เขากลับมาแล้วแต่ถามว่าเขาจะต้องได้ลงเล่นแบบต่อเนื่องได้ลงเล่นตัวจริงอะไรขนาดนั้นไหมออกเลดบอกว่าซีซั่นนี้เขายังไม่คิดขนาดนั้นเขาเอาทีมเป็นหลักมากกว่าเขารู้ว่าเขาเจ็บไปนานเขาอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวในการแบบหาแมตช์ฟิตเนสอีกสักพักนึงเขาบอกว่าเขาเห็นทีมเป็นหลักคือโอเคถ้าการที่คนอื่นลงเล่นแล้วมันสมดุลกว่าที่เขาลงเล่นในตอนเนี้ยเพื่อที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยเขาเลือกสิ่งนั้นมากกว่าที่จะให้ตัวเองได้ลงไปเล่นเพื่อที่จะเรียกแมตช์ฟิตเนสอะไรก็ตามถ้ามันยังไม่ถึงเวลาเขาก็ยังไม่อยากลงเล่นเขาอาจจะพอใจกับการลงเล่นเป็นสำรองแบบนี้ก็ได้นะตอนนี้เขายังไม่อยากลงเล่นเป็นตัวจริงและทำให้ทีมเสียสมดุลอะไรแบบเนี้ยคือค่อยไปเริ่มใหม่ในซีซั่นหน้าโอ้โหเป็นการให้สัมภาษณ์ที่เขาไม่ได้มองถึงตัวเองว่าตัวเองจะต้องลงเล่นอย่างเดียวเขามองว่าทีมตอนเนี้ยมันสมดุลอยู่แล้วอยากให้ทีมไปต่อแล้วประสบความสำเร็จให้ได้เขาก็อยากเห็นทีมประสบความสำเร็จนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ดีๆที่แสดงเห็นถึงทัศนคติที่ยอดเยี่ยมนะครับแอนดี้โรเบอร์สันนะครับให้สัมภาษณ์ไว้ว่าถึงเรื่องการเติมเกมอะไรแบบนี้คือตอนเนี้ยเขาก็จะเห็นว่าเกมทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปนะครับฟูลแบ็กเติมมากขึ้นฟูลแบ็กมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วโดยเฉพาะฟูลแบ็กของลิเวอร์พูลเนี่ยเวลามีพื้นที่ก็จะเติมกันขึ้นไปตัวเขาเองแล้วก็ตัวเทนอาโนเองถ้ามีเวลามีพื้นที่ก็จะเติมขึ้นไปแน่นอนไม่ว่าจะเจอกับใครก็ตามจะพยายามเติมขึ้นไปนะครับไม่มีอะไรที่จะหยุดพวกเขาทั้งสองคนได้พวกเขาจะพยายามเติมขึ้นไปแล้วสร้างสรรค์โอกาสให้กับทีมแล้วก็มันเป็นสิ่งที่พวกเขาจะต้องเรียนรู้เขาบอกนะว่าจังหวะไหนควรเติมจังหวะไหนอย่าพึ่งมันเป็นสิ่งที่พวกเขาได้ศึกษาได้เล่นแล้วก็ได้ค่อยๆปรับปรุงจังหวะมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะก็ใกล้ถึงเกมกับบาร์เซโลนาแล้วจริงๆมีอีกหลายเรื่องเดี๋ยวค่อยสัมภาษณ์ไว้อีกหลายเรื่องมากๆที่ดีมากๆในเว็บ UEFA ผมอ่านคร่าวๆมาแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามแปลเป็นบทสัมภาษณ์ Exclusive ให้ใน Channel ของผมนะใน Channel ของผมนั่นแหละนะครับใน Facebook ของผมใน Facebook โค้ดแอคทันข่าวลิเวอร์พูลนะเดี๋ยวจะแปลบทสัมภาษณ์ของล็อบโบ้ฮะนะครับถ้ามีเวลานะเดี๋ยวจะพยายามนั่งแปลฮะนะครับอ่ะอีกอันนึงสั้นๆแล้วกันนะครับเจอร์เก้นคล็อปป์ไปให้สัมภาษณ์กับ Soccer AM นะครับรายการในเครือของ Sky Sport นะถึง10อย่างที่โลก Google คนทั่วโลกเซิร์ชถึงเจอร์เก้นคล็อปป์มากที่สุด10เรื่องก็คือมีหลายอันมากนะอีโมจิชอบมั้ยเจอร์เก้นคล็อปป์บอกชอบอันนี้ผมสรุปเอาอันที่น่าสนใจชอบแล้วก็บอกว่าอันที่ชอบที่สุดคือนี่เลยทามับนี่
ยิ้มอย่างนี้นะครับก็คือชอบอีโมจินิ้วโป้งมากที่สุดละพูดได้กี่ภาษาเขาบอกพูดได้2ภาษาครึ่ง1อังกฤษ2เยอรมันแน่นอนแล้วก็3ครึ่งนึงก็คือฝรั่งเศสนะครับแล้วเขาบอกเขาเคยพูดฝรั่งเศสกับนาบีเกต้าด้วยตอนแรกๆที่เกต้ายังพูดอังกฤษไม่ค่อยได้นะครับเคยพูดได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เยอะนะแต่เขาก็ถ่อมตัวนะเขาบอกอังกฤษเขาอาริทันบิชแต่ผมไปอ่านในคอมเมนต์ของฝรั่งที่เข้ามาเม้นในโพสต์เนี้ยมีแต่คนชมว่าเจนเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยแล้วนี่คือแบบเซียนกับคนอังกฤษหลายๆคนอีกลองเพื่อนๆลองมานั่งอ่านคอมเมนต์นะครับมีแต่คนชมเจนเขาชมทั้งบุคลิกภาพความเป็นตัวตนเองของตัวเองความตอบคำถามแบบยอดอะตอบคำถามแบบคือเป็นการตอบคำถามเหมือนอัจฉริยะตอบอะตอบแบบเฮฮาแล้วก็ตอบแบบคมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีแต่คนชมลองดูดิแล้วก็พูดถึงภาษาด้วยว่าแบบดีกว่าหลายๆคนภาษาอังกฤษดีกว่าแฮร์รี่เคนอีกเขาบอกเงี้ยสำนองสำเนียงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าลอฟเลนอะเจนเขาบอกว่าลอฟเลนอะพูดได้โคตรหลายภาษาเยอรมันอังกฤษโครเอเชียสเปนิชโปรตุเกสได้หมด 5-6 ภาษาและทุกภาษาเรียนหมดสามารถเจนเขาก็มาสังเกตว่าเวลาไปยืนอยู่ในกลุ่มนักเตะคนไหนก็พูดภาษานั้นๆได้เจนเขาก็งงว่ามันเก่งอย่างวะนะล็อบเลนไอการแล้วเขาก็มีคนเข้ามาแซวเหมือนกันว่ามีคนเข้ามาแซวในคลิปตะแกว่ารู้แล้วว่าทำไมเจนเขายังเก็บล็อบเลนเอาไว้เป็นล่ามประจำสโมสรนี่เองอันนี้ก็เป็นการแซวและเล่นแซวขำๆนะครับจริงๆไม่ใช่หรอกนะจริงๆแล้วล็อบเลนก็พอจะมีฝีเท้าเหมือนกันนะพอจะลงเป็นเขาเรียกว่าพอจะเป็นขุมกำลังได้อาจจะไม่ได้ถึงกับยืนเป็นตัวจริงได้ตลอดเวลาแต่เป็นขุมกำลังลงเล่นสลับได้นะเพียงแค่ว่าอย่าเจ็บเท่านั้นแหละไอ้เจ็บเนี่ยสำคัญกว่าเยอะนะแล้วก็มีเรื่องนู่นนี่ขำๆเยอะแยะมากมายเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาแค่ขำๆนะเรื่องฟันขาวที่ไปทำฟันขาวไปฟอกฟันเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากไปทำเองเขามีปัญหาสุขภาพมีปัญหาในช่องปากเขาก็ไปหาหมอนะแล้วหมอก็บอกให้ทำอย่างนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาทำเพราะว่าหมอแนะนำไม่ใช่ว่าผมเห็นไม่ใช่ว่าเขาบอกนะไม่ใช่ว่าผมเห็นบ็อบบี้ฟิมิโน่ฟันขาวแล้วชี้จะเอาอย่างนี้อ่ะเจนคอปบอกไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ เป็นไงดูการตอบคำถามของเจนกินคอปเลยนะอ่ะประมาณนี้ลองไปหาลองไปเปิดฟังคลิปดูกันนะครับโอเคแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับใครที่ติดตามแล้วชื่นชอบก็ฝากกด Subscribe ช่องของผมแล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้แจ้งเตือนนะครับเวลามีอัพข่าวสารแล้วก็อย่าลืมนะครับรีวิว5แทคติกจุดสำคัญ5แทคติกสำคัญนะครับก่อนเกมดวลบาร์เซโลนาในรอบตัดเชือก UCL นะครับฝากด้วยอีก1คลิปนะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสข้างหน้าวันนี้สวัสดีครับ